ปีใหม่นะปีใหม่ไปไหนคะปีใหม่อยู่ขอนแก่นครับมีกิจกรรมอะไรพิเศษกับครอบครัวไหมคะอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่มีอะไรมากอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆอะไรเงี้ยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะกลับขอนแก่นตั้งแต่วันที่25นี่เลยยาวมากเลยก็กลับยาวจนถึงปีหน้าเลยครับผมแต่ว่ามีงานที่กรุงเทพวันที่29นะครับก็กลับมาแล้วก็กลับไปอีกครับฉลองปีใหม่ผ่านปีใหม่ด้วยกันที่บ้านขอนแก่นปีหน้าจะได้เห็นผลงานอะไรของณเดชน์บ้างคะปีหน้านะครับเท่าที่ทราบมานะฮะจะมีละครลิขิตรักแต่ว่ายังไม่กำหนดการออนแอร์นะครับผมอาจจะกลางๆปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็นาคีภาค2อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็จะเริ่มการถ่ายทำลิขิตรักข้ามดวงดาวแบบเต็มตัวนะครับผมแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็คู่กับไอ้ย่าหมดเลยแต่ก็คงจะมีการทิ้งช่วงแหละครับผมเพราะว่าอีกอย่างเป็นคนละอย่างกันด้วยทั้งหนังกับละครไม่คาดหวังอะไรเลยนะครับผมเราทำหน้าที่ของเราในแบบที่เราควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับส่วนการคาดหวังเรื่องของผลกำไรเรื่องของอะไรก็ตามไม่คาดหวังเรื่องละครเหมือนกันก็ไม่ได้คาดก็อะไรที่คุณผู้ชมเห็นว่าไม่ดีไม่เหมาะก็ติเตียนกันได้ไม่เป็นไรสัญญากับช่อง3สัญญาใจจริงๆแล้วสัญญากับช่อง3นะครับผมเองเนี่ยจริงๆก็จำไม่ได้นะครับว่าจะหมดเมื่อไหร่นะครับแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเราไม่ต้องมาคิดถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวจะหมดสัญญาต้องต่อนะหรือว่าแบบดึงเชิงไว้นะว่าเราจะไม่ต่ออะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคงอยู่กับช่อง3ต่อไปนะครับผมจนถึงวันนึงที่เขาไม่อยากได้ผมไม่ครับในตัวสัญญาคงมีระบุไว้นะครับต้องกลับไปดูที่บ้านแต่ไม่แน่ใจแต่เอาจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นเลยครับเราอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวมากกว่าเอาพูดตรงๆเลยเหมือนครอบครัวแล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องสัญญาเรื่องของการจะดึงเรื่องของการจะนู่นนี่อัพนู่นนี่ไม่มีมีครับเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ตอนนี้และตลอดไปครับ